ไหนอ่ะผมคิดได้เขียนดิแทนค่าลงไปเลยใช่มั้ยครับแทนเตี่ยบอกให้ถอดไม่ได้ให้หาค่าเขาไม่ได้ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่เขาให้ถอดหลักการถอดรูทต้องมี2ตัวที่เหมือนกัน2ตัวที่เหมือนกัน2 2 2อันนี้ล่ะอ้าว x กำลัง2 x กำลัง2กับ x กำลัง2มี2ตัวเหมือนถอดได้มี2ตัวเหมือนถอดได้จบนี่คือความหมายของมันไม่ได้ให้หาค่า x โอเคอุจุยตึง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 อะไรอะไรอะไรบ้างมันแยกเป็นอะไรได้นี่มันเป็นไร1คูณ1ข้างหลังเป็น1คูณ1 1 1ได้ตัวกลางไหมแยกเป็น2วงเล็บ2เล็บอะไรบ้างใกล้ๆ1ใกล้ๆ1เหมือนกันไหมถอดได้ไหมถอดได้เป็น x บวก2ตัวคูณกันเหมือนกันถอดได้เข้าใจยัง 8x กำลัง2หารด้วยw กำลัง4หาดิอาวรใจครวญโหนคิดคิดจนพร่ำเพ้อพาใจละเมอมองมนคิดจนเลื่อนลอยยามนอนถอนสะอื้นตื่นตาแลคอยเหงาใจจริงๆหาตัวเหมือนหาตัวเหมือนหาตัวเหมือนตัวเหมือนตัวเหมือนอ๋อใช่มั้ยคุณจุ๊ยไปดิค่ะเข้าไปทําไม่ได้ถามกลัวไว้ก่อนไงกลัวงอนไงมางอนทําไมหมาหมาก็เรื่องของเองชีวิตเองอะไรงอนทําไมเดี๋ยวยัง8ซอยสั้นเป็นอะไรบ้าง2 2 2 x 2ตัวข้างล่าง w กำลัง2 2ตัวได้ไหมได้ครับเพราะฉะนั้นข้าง2ออกมาได้ข้างบนอยู่ข้างบน x 2ตัวออกมาได้แต่ตัวนี้ออกได้ไหมไม่ได้ทำไมยังไม่ได้มันมี2ตัวมันก็ออกมาข้างล่างไงข้างบนของบนล่างก็เหลือตัวเดียวออกไม่ได้คือ2หลักที่3มั่งลบ16กับ y กำลัง4หลักที่3ต้องมีกี่ตัว3ตัวหามาอะไรไล่2มันเป็นคู่เตี่ยผมบอกเป็น3ตัวเค้าเรียกว่าเป็นอะไรมีมันต้องมี3ตัวเหมือนกันมันต้องมี3ตัวที่เหมือนกันคูณกันถึงจะถอดได้ลากที่2ก็2ตัวมีเหมือนกัน3คู่ขึ้นมา3ตัวรู้จักขอโทษดีแล้วล่ะจะไม่ต้องโดนแจ้งจับเหมือนสมีเน้นคำข่าวฮอตมากช่วงนี้แม่ซื้อรถเบนซ์แจกไปทั่วเมืองโทษสิบหกมันเลขลบอะไรคูณกันได้บ้างนี่มีอะไรบ้างลบสองลบสองลบสองลบกับสองอย่างนี้ได้ไหม y สี่ตัวแบ่งเป็น y y y อันนี้สามตัวเหมือนนะกู อยากเอาลบออกมาจากออกมาจากรูทนะกูเลยให้เป็นลบลบคูณลบคูณลบลบคูณกันต่างหากก็เป็นลบเหมือนเดิมใช่ไหม2คูณ2 2 2เป็น16ลบ2ออกมา y 3ตัวออกมาได้1ตัวตัวไหนไม่มีครบก็ต้องอยู่2ตัวนี้ยังอยู่
Y ตัวนี้ไม่มีเพื่อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะabsolute แปลว่าอะไรนะ absolute absolute แปลว่าค่าที่เข้าไปใน absolute ต้องออกมาเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอใช่ไหม absolute นะอย่างเช่นลบ7ออกมาเป็น7ถ้าเป็น x ล่ะออกมาเป็นอะไร x เป็นอะไรได้บ้างx เป็นอะไรได้บ้างลบ7กับ7ได้ทั้ง2เครื่องหมายไงมันเป็นทั้งบวก7และลบ7ได้ไงครับเพราะว่าใส่บวกออกมาเป็น7ใส่ลบออกมาเป็น7เพราะนั้น x เป็นได้2ตัวคือ7กับลบ7ยังรอบข้อไม่ถึงโอเคโอเค6 absolute x เท่ากับลบ3อะไรอะไรโจทย์ผิดตูดิมไม่ต้องเลยก็แอบสรุปตกลงว่าค่าที่ออกมาต้องเป็นบวกเสมอถ้าครูเขียนแล้วออกมาติดลบก็โจทย์มันก็ผิดทันทีดิแอบสรุปเป็นเครื่องหมายที่เปลี่ยนเครื่องหมายให้ออกมาเป็นบวกเสมอตั้งใจก็ตั้งใจให้มันผิดจะได้รู้ว่านิยามมันคืออะไรไงโอ้ยนอโอรนอโอรนอผมนี่ยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่ามันโอรนอโอรนอโอรนอเอ็กซ์คลาเอ็กซ์หาเอ็กซ์มายังไม่ถูกลบสองกับบวกสองเอามาจากไหนลบสองกับบวกสองเอามาจากไหนยังไม่ถูกข้อ1มันก็ยังไม่ถูกไงไหว1กับเกือบถูกอีก1กับ5หานี่ x เป็น5ก็ได้หรือ x เป็น1ลบ3มันก็ได้2เหมือนกันไง1ลบ3เป็นลบ2ใช่ไหมลบ2ออกมาเป็น2เหมือนเดิมเพราะนั้น x เป็นได้ทั้ง1และก็ลบแล้วก็5เราต้องดูว่ามันเป็นไปได้2เครื่องหมายอย่าลืมอย่าตอบเครื่องหมายเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เวลาเราคิดแบบนี้ครูว่าคิดแบบนี้ดีกว่าอย่างเราไปเจอ 3x บวก2เท่ากับ7อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ดูว่าก่อนหน้ามันหยอกมาเป็น7มันมีสิทธิ์เป็นอะไรได้ข้างในนี่ถูกไหมถ้าเขาบอกว่า 3x บวก2เท่ากับ7แสดงว่าข้างในมันมีสิทธิ์เป็นบวก7ก็ได้ลบ7ก็ได้ใช่ป่ะดูเทียบนะกูก็เลยมามองเป็นกรณีแบบนี้ว่า 3x บวก2เท่ากับ7ได้ไหมได้ 3x บวก2เท่ากับอะไรได้ลบ7ได้ไหมนะมันก็เป็นไปได้2กรณีไงจ้านี่เป็นบวก7ก็ได้เป็นลบ7ก็ได้แล้วก็มาคิด x เป็นอะไรได้บ้าง2ย้ายไปดูดิมย้ายไปสอนสมการมันก็หมดแล้ว2ย้ายไปลบเหลือ5 3ย้ายไปหารย้าย2ไปบวก2ย้ายไปลบเป็นลบ9อะไรไปหาร x เป็นเท่าไหร่เนี่ยก็คือต้องมอง2กรณีเสมออ่ะอีกข้อนึงจะได้เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อื่น 4x ลบ3ส่วน4เท่ากับลบ3เอเต้นี่นี่บอกแล้วไม่จำมันลบได้ไหมอับสูตรนี่ผมยังไม่ได้เขียนโจทย์เลยนี่ต้องเลยกูเขียนโจทย์รู้โจทย์ผิดบอกทันทีเลยบ้าอีหลียังไม่เพิ่งเขียนโจทย์ข้อนี้เมื่อกี้นี่ก
ม่ต้องไอ้พวกไม่เอาพวกนี่ใส่พวกนักการเมืองไม่เคยยอมรับผิดไปไกลเถียงลูกเดียวใช่ไหมนะผมไม่เป็นนักการเมืองแล้วครับผมเป็นประธานาธิบดีลิงสมัยนี่จะลิงคอนทุบ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 ก็แสดงว่าข้างในมันมีสิทธิ์เป็นบวกลบ3ก็ได้ตัวเลขชุดนี้มีสิทธิ์เป็นบวก3ก็ได้เป็นลบ3ก็ได้ถึงออกมาเป็นตัวนี้ได้เราก็เทียบ 4x ลบ3ส่วน4เป็นอะไรได้ตัวนึงเป็นบวก3ได้ 4x ลบ3ส่วน4เป็นได้ลบ3อีกตัวนึงมาถึงตรงนี้เราเรียนแก้สมการมาทั้งชีวิตแล้วตั้งแต่ต้นที่เรารู้จักกันมาแก้สมการหาเราขึ้นไปคูณเป็น4 3 10 2ย้าย3จากลบไปเป็นจากลบข้ามไปเป็นบวกเป็น15จากคูณย้ายไปหารพี่น้องอันนี้ล่ะ 4x ลบ3เอา4จากหารขึ้นไปคูณเป็นลบ10 2 4x ย้าย3จากลบไปเป็นบวกเหลือเท่าไหร่ลบ12บวก3เหลือลบ9 x เท่ากับลบ4ลบ9ส่วน4 absolute ผ่านไปไว้เหมือนโกหกเจ็บไหมเจ็บเหรอที่หน้าที่หลังเขาจะไม่ทำอีกข้อ10 3x กำลัง2ลบ 10xy บวก 3y กำลัง2เท่ากับ0x มากกว่า y x หาร y เท่าไรอ้าวคุณจะเริ่มเอาแยกแฟกเตอร์ที่เราเรียนมาประยุกต์ขึ้นไปนิดนึงยกไปนิดนึงประยุกต์ขึ้นนึงนี่ไงแต่ก่อนเราเคยแยกมีตัวแปร x ตัวเดียวใช่ไหมตอนนี้เราก็จะมีตัวแปรเพิ่มเข้าไปอีก1ตัวนะจ๊ะคุณเพิ่มตัวแปรมันจะสังเกตเลยข้างหน้าถ้า x กำลัง2ข้างหลังก็จะเป็น y กำลัง2 xy กำลังข้างหลังกลางๆจะเป็นครึ่งๆครึ่งๆเหมือนเดิมนะครับหลักการแบ่งตัวเลขเราดูที่ตัวหลักการเดิมตัวแปรไม่สนแบ่งเป็น3ตัวคูณกันได้3ข้างหลังลบ3กับลบ1ได้ไหมไกลๆเหมือนเดิม9ใกล้ๆลบ1ได้10ไหมตัวเลขตรงกลางได้นะเหมือนนะแต่การวางนั้นก็คือน้องก็วาง xy xy เหมือนเดิมหน้าหลังหน้าหลังเหมือนเดิมตัวเลขวางเหมือนเดิมไกลๆ3ไกลๆตรงนี้เป็นลบ3ใกล้ๆ1ลบ1 1ลบ1ก็ลบ y ใช่ป่ะมันมี xy กูก็ใส่ xy xy ตัวเลขเหมือนเดิมไกล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 เหมือนเดิมเป๊ะเพราะฉะนั้นพอเราได้มาปุ๊บ 3x เท่ากับเครื่องหมายตรงข้ามคือ y x เครื่องหมายตรงข้ามเท่ากับ 3y ตรงนี้เนี่ยทีนี้เราได้ออกมาแล้วจบสิ้นกระบวนการเดิมๆที่เรารู้จักแต่เขามีเงื่อนไขว่า x ต้องมากกว่า y ลองใช้เซนส์ธรรมชาติสิครับว่าน้องเดาว่าเงื่อนไขซ้ายหรือขวาที่ x มากกว่า y ซ้ายโง่มากเลยอ่ะมึงตอบแบบพร้อมเพียงกันแสดงว่าโง่แบบเท่าเทียมกันเลย x มากกว่า y ลองดิ x เป็น1 y เป็นเท่าไหร่ x เป็น1นะให้ x เล็ก1 y เป็นเท่าไหร่เออแล้ว x มากกว่าได้ไง x เป็น1ที่ y เป็น3ขวาเออยอมรับหรือยังทีนี้ถ้า x เป็น y เป็น1 x เป็นอะไร3ถูกไหมเราอยู่ในเคสนี้ x มากกว่า y คือเคสนี้นะจ๊ะ x มากกว่า y อันนี้ล่ะ x น้อยกว่า y เขาถามอะไรให้เอา x กับ y ทำไมกันหารกันกลัวอย่างงี้ x ก็คือ xx อ้าวไม่ใช่ x ก็คือ 3y ได้ไหมเราต้องการเคสนี้นะจ๊ะเราต้องการเคสนี้เพราะโจทย์ต้องการตัวนี้ x มากกว่า y แล้วก็อ่าน x ก็คือ 3y y ก็ไม่ต้องเปลี่ยนไง
x ก็คือ3 y คูณมาแทน y ก็คือ y y ตัดกันเพราะนั่นที่โจทย์ถามคือเลข3ทำประกบคุยตั้งโจทย์ใหม่ให้เท่ๆก็11อจี 5x กำลัง2บวก29 xy บวก5อ้าว5เลข26เป็นกลับหัวกลับหางนี่แหละถ้ากลับหัวกลับหางงวดนี้ถูกไปแล้วเสือกไม่กลับแม่งเอ้ย27ดีกว่า27ก็แยกไม่ออกลูกพี่ x น้อยกว่า y จงหา x บวก y หารด้วย x ลบ y เอาเข้าไปมึงผมไม่เคยบังโจทย์ครับผมบังแต่จำเลยครับไม่ทันนะสิว่าคำแลทำแรงไม่เข้าใจละสิไม่ทอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรโอ้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 ยตกหลุมรักเขาอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดบิวหนูก็ทำให้มันเรียบร้อยสักครั้งในชีวิตเนี่ยแต่วงเล็บคูณกันแล้วก็ศูนย์นะเออทีได้เมียซาตูให้เมียไม่เรียบร้อยใส่กระโปรงแล้วก็แง่ขาดขาดเป็นเขินมึงเด้อ525 11เป็น1ได้26 xy 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 y y ไกลไกล5ลบ5หน้า y ใกล้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 1กับลบ1 5 x เท่ากับ y x เท่ากับ5 y โจทย์ต้องการอะไร x y มากกว่า x นะเคสนี้ไหมให้ x เป็น1สมมุติเอาตัวเลขก็ได้ลูก x เป็น1ก็รู้เลย y ต้องเป็นอะไรy ต้องเป็น5 x เป็น1 y เป็น5แปลว่า x น้อยกว่า y อันนี้ล่ะ y เป็น1ใช่ไหม x เป็น5 y เป็น1แทนค่าเข้าไปสมมุติตัวเลขเข้าไปแปลว่า x มากกว่า y ตัวโจทย์ต้องการตัวนี้โจทย์ต้องการตรงนี้นะโจทย์ต้องการแบบคนตีนด้วย x บวก y หารด้วย x ลบ y นะ x ก็คือ x นะครูไม่เอา x ก็คือ x นะ แต่ y คืออะไรy คือ 5x มั้ย y เท่ากับ 5x กว่า 5x มาแทนมันยากขึ้นตรงนี้นิดนึงเนี่ยนะ xy แต่เรารู้ว่า x คือ x แต่เราไม่แทนไงเราแทนแต่ y y เท่าไหร่ y 5x หารด้วย x ก็คือ xy ก็คือ5 5 x ถูกไหมข้างบนเป็นข้างบนเป็น 6x ข้างล่างเป็นบวกลบ -4x x ตัด x ได้2ตัด
ลบ3ส่วน2คุณมีเครื่องหมายลบหรือเปล่าคุณบิวลี่ลืมผมนึกบอกคุณไม่ต้องคุณอย่าแก้ตัวคุณอย่าแก้ตัวไอ้พวกนักการเมืองชอบแก้ตัวขออีกข้อหนึ่งให้มันจำได้ก่อนเปลี่ยนเรื่อง11 12เอาอะไรดีนะ7กับการ้องเพลง43 XY 6 Y X ลบ Y หาร X บวก2 Y เมื่อ X น้อยกว่า Y ได้ไหมเหมือนเดิมหลักการเดิมมันเป็นความสุขของผมเป็นความทุกข์ของนักเรียนนักเรียนทุกรุ่นทนได้รุ่นนี้ก็ต้องทนได้เพราะว่านักเรียนรุ่นไหนก็เป็นสีทนได้ลืมโอเปอเรเตอร์หรือยังลืมโอเปอเรเตอร์หรือยังถ้ายังไม่ลืมจะทวนขึ้นมาดีไหมโอเปอเรเตอร์ของใครเลขหกไม่รู้ไก่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 หกต้องอยู่นี่จ้ะไก่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 เอาวางให้แม่นไม่ทำเลยชอบ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 นิสัยน้องมาใช้แก้ตัวไปวันๆหนึ่งขี้เลื่อยเวลาดีมันเจ็บที่ไหนล่ะอ้าวกำลังคิดถึงไหนล่ะแยกแฟกเตอร์โชว์ดิโอ้ยเพิ่นก็ไม่เดี๋ยวใช้ลูกอ้อนเอาตัวรอดเหรอเดี๋ยวใกล้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 ให้แม่นเด้อใกล้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 เจ็ดมันโผล่ที่บายได้ไงที่รัก 7x เท่ากับ y สิลูกนี่ 7x มันไปไหน x มัน7อยู่นี่ x เท่ากับ 6y เนี่ยถูกแล้วตอนนี้อ้าวใส่เข้าไปเขียนใหม่มันจะเด้งสลับกันได้ไงจะเด้งสลับกันได้ไงเขียนเครื่องหมายตรงข้ามเฉยๆวางซิลูกวงเล็บให้ดูแม่นหรือยังวงเล็บไกลๆวางไกลๆใกล้ๆไม่กูกัน
ท่ากับหกวาถูกต้องเยอะเลยหกวาถูกต้องมาแล้วทีนี้ก็เลือกลูกก็เลือกลูกว่าตัวไหนมากที่เขาต้องการต้องการ x x x อะไร x มาก x น้อยกว่า y ตัวนี้น้อยกว่า y เลือกสมมติตัวเลขใส่เข้าไปให้มันเท่ากันนะเลือกตัวเลขใส่เข้าไป42อันนี้เป็นลบ1ได้ไหมตัวกลางได้ขวักตรงนี้ต้องแม่นต้องแม่นแล้ว x ข้างหน้า x ข้างหน้า y ข้างหลัง y ข้างหลังนะครับไกลไกล7ไกลไกลอย่าลืมต้องแม่นตรงนี้ให้ความสำคัญสูงสุดนะครับแม้ตัวเลขเพี้ยนหมดไกล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 1ลบ1 1ลบ1อยู่นี่เพราะฉะนั้น 7x เนี่ยเครื่องหมายตรงข้ามลูกนี่ไม่ต้องขยับขยื่นตัวเลขเนี่ยขยับไปตัวนี้ล่ะ x เท่ากับ6 y พอเราได้ตรงนี้เราค่อยมาเลือกว่ามันน่าจะเกิดเคสไหนขึ้นถ้าน้องให้ x เป็น1เนี่ยให้ x เป็น1แทนเข้าไป x เป็น1 y ไม่ได้กลายเป็น7 y เป็น7เพราะนั้นก็คือเคสนี้ก็คือ x น้อยกว่า y เคสที่โจทย์ต้องการ x น้อยกว่า y ทีนี้ได้ตรงนี้แล้วก็ดูว่าเราจะแทนไงx คูณไม่แทนนะ x มันมี2ด้วย x ก็คือ 2x ไม่เกี่ยวแต่ y เท่าไหร่ล่ะ y คือ 7x น้องก็ใส่ 7x เข้าไปหารด้วย x คือเท่าไหร่ไม่รู้ให้ x เป็น x y เท่าไหร่ y เป็น 7x ใช่ไหมครับ y เป็น 7x 7x มาคูณ2ก็เป็น 14x ข้างบนเหลือเท่าไหร่ 2x ลบ2x ลบ7เหลือลบ 5x ข้างล่างเหลือ1กับ14เป็น 15x x ตัด x 5ตัดเหลือลบ1ส่วน3เวลิกเริ่มทำไปแล้วงั้นครูยังไม่เคลื่อนขออีกข้อนึงยังไม่คล่องนักอะไรของมือเออขอแบบมีโอเปอเรเตอร์ใจเย็นเดี๋ยวจัดให้ใจเย็นให้หา x สักกับ yอะไรที่มันดีจากครูก็เอาไปใช้อะไรที่มันทุเรศจากครูก็อย่าเอาไปใช้สิสองครูแก่แล้วขายขาดแล้วไม่มีใครมาสนใจอย่างมึงนี่ต้องมีอนาคตต้องมีสาวผู้ชายมามองเยอะแยะถ้าทำตัวทุเรศแล้วใครจะมองผมกำลังงงอยู่ทำไม x เท่ากับ y ก็ใส่เลยดิผมได้ครับ
ึงฉลาดจะเล่นขี้โกงอะไรหาบิลในมืออ่ะมึงโง่จะยังไงได้หนึ่งกับสองอ่ะเอ๊ะมันนอกกับไงแล้วมึงก็ใส่เลยดิกูเปลี่ยนใหม่เอามึงคิดไปแล้วอ้าวโอเคขี่ลงไปจดยังตั้งไม่สมบูรณ์จบยังจบยังหัวเขียนหวายเหรอฉันเห็นหมูดำตัวนั้นฉันเห็นมันใส่เสื้อสีชมพูหมูดำตัวนั้นก็หาที่อีกวงเล็บนึงอ่ะมันมี2วงเล็บคูณกันวงเล็บ1 x เท่ากับ y เหลี่ยมจัดกูก็เปลี่ยนใหม่ x ไม่เท่ากับ y ซะจบเฉลี่ยแยกได้ยังศตวรรษ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งศตวรรษต้องเจอคุณชัยโอทศวรรษทศวรรษนี้เท่าไหร่ทศวรรษนี้10หรือเปล่า2คุณบอกแบบนี้100ปีจะเกิดมาครับไม่ตกนรกมา100ปีแล้วเพิ่งจะได้เกิด ขึ้นมาจากนรกดูกาวงวังอันเกิดคำว่าจุติแปลว่าเกิดหรือตายเกิดครับเอาให้แน่จุติแปลว่าเกิดหรือตายเอาให้แน่ถ้าตอบถูกยังไม่โดนตบถ้าตอบผิดโดนตบจุดที่แปลว่าเกิดหรือตายนะกูไม่ต้องถาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับใจไม่ใจจุดที่แปลว่าเกิดหรือตายตบไม่เจ็บหรอกแค่หัวหลุดเหมือนกระตูนมันก็จับมาตั้งใหม่ได้ทำไมต้องคิดว่าคนอื่นกดดันให้เองตอบจะไปถามน้องว่าตอบเกิดแล้วปกติคนที่รู้เราเกิดแต่ว่าอะไรอะไรเลยว่าจุติจุติแปลว่าอะไรเกิดหรือตายเอาเลือกแค่เลือกสองอันเนี่ยไม่เกิดนะอะไรจุติไม่เกิดเป็นโรคขาดความมั่นใจพวกหางนี่ตกลงจุดตีไปว่าเกิดหรือตายลูกให้เดาในที่กูเดินออกมาทำไมตายวะเอาตอบเอาตายเอาเกิดหรือตายตายจะโดนตบหรือพี่จุดตีไปว่าตายคำว่าเราฟังดีๆนะจุดตีลงมาเกิดแปลว่าเทพตายลงมาเกิดเป็นมนุษย์จุติลงมาเกิดแปลว่าตายเพื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เอาบอกกันนี่เอาแบบผมนี่อยู่บนสวรรค์นี่เกิดชาแรกถูกลงโทษไงไม่บิวแต่มึงต้องเอาชื่อมันออกมาเทปกูเดี๋ยวก็ถามหาบักบิวคนไหนกูบอกว่าหมูดำตัวนั้นฉันใส่เสื้อสีชมพูโอเคแยกแฟกเตอร์ไปอะไร5กับ1ลบ1กับลบ1เป็นลบ5กับลบ1เป็นลบ6ใช่ไหมฮะวางวงเล็บ 5x กับ 1x ไกลลบ 1y กับลบ y เพราะนั้น 5x เท่ากับ y x เท่ากับ y เคสนี้กูไม่เอานะกูเอาเคสนี้แทนค่าเข้าไป x ก็คือ x เราไม่แทนไงแต่เราแทน y คือ 5x เราให้มาแทนนะ y คือ 5x 5x คูณ3เป็น 15x x ก็คือ 2x เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรแต่ y คือ5 5มีคูณอีก3ก็เป็น 15x บวกกันเท่าไหร่ 1x กับ 15x 16x 2x กับ 15x เป็น 17x ตัดกันเหลือ16ส่วน17ครับท่านเข้าใจแล้วแฟคทอเรียนเป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่ผมมาวันนี้แฟกเตอร์อะไรคุ้มงี้อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแยกแฟกเตอร์ไอ้วงเล็บนี่เรียกแฟกเตอร์อันนี้แฟกทอเรียนก็ได้เออแฟกทอเรียนอย่าอ่านว่าเอ็นตกใจเด็ดขาดนะนะอย่าบ้านนอกนะคุณชายคุณชายโซดาเอ็นตกใจมึงอย่าอ่านนะโอเคนะ
เอ็นอัศเจรีหันกลันยอก็ไม่ต้องอ่านนะโอเคอ่านว่าไอกับหัว n factorial แปลว่าอย่างนี้คือตัวเลขที่คูณถอยหลังลดลงไปถึงเลข1ตัวมันเองจะคูณถอยหลังลดลงทีละ1แต้มคูณถอยหลังลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปถึงเลขสุดท้ายคือเลข1เนี่ยเราเรียกว่าเครื่องหมาย factorial เช่น5 fact อย่างเงี้ยก็แปลว่า5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1จบที่เลขหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ในแฟกทอเรียลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นเพราะมันถอยหลังได้จำนวนเต็มลบถอยหลังไม่ได้เลขมันเยอะโคตรตัวกระดาษผมตื่นตลอดชาติเลยครับแต่มันจะมีครูจะมีนักเรียนคนหนึ่งเวลาครูตบกระดานผู้หญิงคนหนึ่งจะร้องไห้เขาเป็นผู้บังคับดีนี่ผู้หญิงกูไม่คุยนอกเรื่องแล้วเล่นละนะเพราะฉะนั้นกูถามว่า7แฟกหารด้วย5แฟกมีค่าเท่าไหร่ด้วยด้วยทำไมต้องชอบคิดเร็วๆทำไมนิสัยไม่ดีมันไอ้นี่อีกทีนึงเนี่ยเอาแบบมันมั่นใจได้ไหมได้อันนี้โง่กว่าไอ้2อีกนี่เวลาเราเจอเลขแฟกทูเรียนแบบนี้นะครับเขาให้เราดูเอาว่าบนกับล่างตัวไหนมากกว่ากันบนมากกว่าให้น้องกระจายจากตัวบนนะครับกระจายจากตัวบนแล้วก็หยุดเมื่อมันเท่ากับตัวล่างเนี่ยเห็นไหมถอยหลังไป7 6 5 4 3 2 1แล้วไม่เห็นแล้วก็หยุดไว้เพราะว่ามันเท่ากับตัวล่างมันจะได้ตัดกันไปเหลือ7 6 4 10 2มันจะได้ไม่เสียเวลา8แฟกคูณด้วยก็7 5แฟกหารด้วย4แฟกหารด้วย7แฟกครับโอ้ซ้ำนี่ตอบแบบมั่นใจว่าจะไปโคลนครับนี่เธอไม่ต้องรอโกกระเจ้าอย่างเดียวก็พอแล้วตอบ40ครับตอบไว้ก่อนแล้วอันนี้มีคนเก็บกดเวลามันเขียนหนังสือนะครับมันเขียนเลขหนึ่งมันก็จะเขียนแบบนี้เลขหนึ่งมันอันนี้เก็บกดเลขแปดมันก็จะม้วนอยู่แบบนี้เออก็มันเป็นเลขแปดเนี่ยมันก็เขียนอยู่แบบนี้เนี่ยไอ้พวกเก็บกดเขียนแบบนี้แล้วพวกไม่เก็บกดเขียนเบาพวกไม่เก็บกดเขียนเบาก็แค่นั้นกดแรงๆก็เข้มเก็บกดเก็บกดมันนำตกใจมันเก็บกดใจเครื่องหมายตกใจแล้วเก็บกดเลยเขาหมุนแบบนี้มาขำแลนี่หมุนแบบนี้เสร็จหรือยังจับคู่นี้แล้วมันง่ายกว่าเว้ย8แฟกก็เป็น8คูณ7แฟกหยุดอันนี้ก็5คูณ4แฟกแล้วก็หยุดตัวนี้นะถอยหลัง1ครั้งหยุดเพราะว่ามันทะแยงตัดกันได้ไงลูกพี่อันนี้มันคูณกันไงโชคคู่นี้4แฟกคู่นี้ก็ตัดกันโชคคู่นี้มันก็เหลือ5กับ8เป็น very good แปลว่าเป็ดหลายตัว15เริ่มประยุกต์ใช้เซนส์เอนจิเนียริ่งหน่อยนะทีนี้ n บวก2แฟกหารด้วย n แฟกเท่ากับ72ให้หาว่า n คือเลขอะไรลองใช้เซนเอนจิเนียร์หน่อยอะไรวะตัดระยะเป๊ะๆ1ทำอะไรสองเท่ากับอะไรวะ70เอ็มมันจะ10ป่ะเออป่าวะ2มี2มีแน่ที่คุณเท่าไหร่นะได้70ครับเท่าไหร่ได้70ผมได้0ครับโจทย์ผิดครับ n บวก2แฟกกับ n แฟกอันไหนเยอะกัน n บวก2แฟก
ข้างบนหรือข้างล่างเยอะกว่าอันหนึ่งถูกบวกโอ้ยมันคงมันคิดยากขนาดนี้อันนี้บวกเข้าก็ต้องเยอะกว่านี้ไม่มีบวกเออโอไหมโอครับก็ครูยกตัวอย่างว่าถ้าตัวไหนเยอะกว่าให้กระจายตัวที่เยอะกว่าก็ลดลงทีละ1แต้มก็ลบออก1แต้มก็เหลือ n บวก1มั้ยครับลดลงอีก1แต้มเหลือเท่าไหร่เหลือ n มันเท่ากับตัวล่างก็หยุดสิหยุดตัดกันได้มั้ยนี่อ่าเท่ากับเท่าไหร่อ้าวมี 2n บวก 3 นี่อีกก็จะ2อันนี้มีตัวเลข2ตัวคูณกันเนี่ย n บวก2คูณกับ n บวก1ตัวเลข2ตัวห่างกันกี่แต้มนี่ห่างกัน1แต้มมันมีตัวเลข2ตัวไหม9 8 72โอ้อันนี้เป็น7 n เท่าไหร่ทีนี้ n เป็น7ครับ n เท่ากับ7 7บวก2เป็น9 7บวก1เป็น8 n เป็น7 n เป็น7แค่นี้โอเคมอนเดอะมึงโอเคมอนแล้วนะกูจะตั้งดิจิมอนสู้กับมึง16 n บวก1แฟกหารด้วย n ลบ2แฟกเท่ากับ720ฮ่าฮ่า n บวก n ลบ3แฟกมีค่าเท่าไหร่ทำแบบเดียวกันเขาสิอย่ากลัวกับสัญลักษณ์นะเมื่อตั้งโจทย์ยังร้องโอ้ร้องตายไปก่อนเลยยังไม่ได้คิดเลยยาวดีกว่าประมาณ5ตอบ2ครับกูเบื่อไอ้จอมั่วนี่เว้ยเขาเรียกเจนไม่รู้รู้เลยตัวบนเยอะกว่านะกระจายตัวบนมาจะได้ตัดกับตัวล่างได้ก็แค่นั้นก็จับโอ้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 ยตกหลุมรักเขาอีกแล้วโอ้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 ยอะไรลูกมันก็ถอยหลัง n บวก1 n n ลบ1ต้องถอยหลังไปกี่ครั้ง3ครั้งเด้อถึงจะตัดได้เอาเลขอะไรดีแบบนี้เต็มที่คูณกันแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขกี่ตัวคูณกัน3 3ตัวหาสิครับ3ตัวคูณกันน่ะได้720ก็ลดลงอีก1แต้มต่อไปลดได้อีกเท่าไหร่ n ลดลงอีก1ก็เป็น n ลบ1ข้างบนอ่ะเป็นคูณด้วย n ลบ1ไม่ใช่ลูกตัวแรกถูกแล้ว n บวก1 n แล้วก็ n ลบ1 3ตัวจ้ะลดลงไปทีละแต้มพอต่อไปก็เป็น n ลบ2ใช่ไหมมันจะมาตัดกับตัวนี้หายไปก็เหลือแค่1 2 3 n ไม่ใช่โจทย์เริ่มต้นก่อนเขียนใหม่เลย n บวก1จุดเริ่มต้นมันลดลงแต้มหนึ่งคูณด้วยลดลงแต้มหนึ่งลดต่อไปอีกแต้มหนึ่งเอ็นลบหนึ่งลดลงแต้มหนึ่งเอ็นลบสองเท่าตัวล่างหรือยังถ้าเราก็ใส่แฝกหยุดไว้ถ้าเราหยุดเราต้องใส่แฝกไว้เนื้อตัดกับตัวล่างเอ็นลบสองแฝกจ้ะเท่ากับเท่าไหร่720ตัดไป720เท่ากับว่ามีตัวเลข3ตัวคูณกันน้องก็หามาทีนี้กระโดดข้ามมา1ตัวปรึกษาดูหน่อยดิดูหน่อย n บวก1ลดลงอีกแต้ม1ตัวต่อไปเลขอะไรคูณอะไรแล้วอะไรลูกมันลดลงแต้ม1ก็ต้องเป็นเหลือเท่าไหร่ n มั้ยเห็นไหม n บวก1ลดลงแต้ม1ก็เอา1ลบออกก็เหลือ n คูณ n คูณ n ลดลงอีกแต้ม1เป็นอะไรต่อไปคูณด้วยตัวต่อไป n ลบอะไรของ2
ลดลงแต้มหนึ่งครับจากนี้ลดลงอีกแต้มหนึ่งเหลือเอ็นลบหนึ่งไหมเอ็นลบหนึ่งแฝกต่อไปลดลงต่อไปเลยไม่ใช่ต่อไปมันยังไม่เท่าตัวล่างเดินเดินต่ออีกบรรทัดอีกครั้งหนึ่งมันกระโดดข้ามมาลูกมันกระโดดข้ามตรงนี้นะครับเนี่ยน้องก็ครูบอกว่าให้ดูตัวละตัวบนกับตัวล่างตัวเยอะกว่าตัวบนเยอะกว่านี่เอ็นบวกหนึ่งลดลงแต้มหนึ่งก็ลดออกแต้มหนึ่งจะเหลือเอ็นเดียวนะลดลงอีกแต้มหนึ่งก็กลายเป็นเอ็นลบหนึ่งลดลงอีกแต้มหนึ่งก็เป็นเอ็นลบสองเพราะมันเท่ากับล่างแล้วก็หยุดถ้าทุกครั้งที่หยุดเราต้องใส่แฝกไว้เนี่ยพอใส่แฝกไว้ตัวล่างกับตัวบนมันก็จะตัดกันได้ตัวสุดท้ายตัดกันได้มันเท่ากันมันก็จะเหลือสามตัวนี่นะฮะมี n บวก1 n บวก1 n n ลบ1ตัวเลข3ตัวเรียงกันไหมตัวนี้มากกว่าตัวนี้1แต้มตัวนี้ก็มากกว่าตัวนี้1แต้มถูกไหมครับมาก1แต้มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นมันจะมี10คูณ9คูณ8 9 8 9 8 72คูณ10เราต้องเรียงตามลำดับความมากน้อยด้วยนะมากกลางน้อย10 9 8แล้วก็เทียบตำแหน่งเอามากกลางน้อยมากกลางน้อยเพราะ n คือ9ใช่ไหมเทียบตำแหน่งมากกลางน้อยมากกลางน้อย n เป็น9ครูถามหาอะไร m ลบ3แฟกแล้ว3แฟกคือได้นะ9ลบ3แฟกเหลือ6แฟก6แฟกคือ6 5 4 3 2 1คูณออกมาไม่ใช่เท่าเก่าลูกได้มากกว่านั้น120 320 720ทีนี้ทีนี้นะให้สังเกตนะฮะทีนี้กูอยากให้สังเกตตัวเลขเหล่านี้คุณจะตั้งเป็นข้อ17นะเป็นคำอธิบายของตรงนี้ถ้าเราเอาตัวเลขในแฟกตอเรียลมาคูณกันมันจะเกิดเลข0ขึ้น1ตัวจริงเหรอ6แฟกนี่เกิดเลข0 1ตัวครูก็ได้ถามว่า17 10แฟกตัวเลขเกิดอะไรขึ้นช่างมันครูถามว่าลงท้ายด้วยเลข0กี่ตัวมีเลข0กี่ตัวลงท้ายเนี่ยเลข0ลงท้ายกี่ตัว10แฟก0ตัว1ตัวคุณคิดหรือยังคุณครูหรือยังคุณครูหรือยังจอบจะสิมั่วพวกฮาเลยดีวะจะได้อายุเท่าพวกมึงวะจากจะ50แล้วเหลือเท่ากับ13นี่หรอวะ0 0 2 10อ๋อก็มันเป็นปากอะไรไปนี่ครับ0 0ผมไม่เอาอยากเดี๋ยวดอกเบี้ยมันทำให้อายุเยอะกว่าเดิมอีกฝากธนาคารอายุมันก็มีดอกเบี้ยใช่มั้ยพอมีดอกเบี้ยอายุมาบวกอายุจริงแล้วกลายเป็นอายุมากขึ้นมั้ยทีนี้สองตัวไม่เชื่อทีนี้ถ้าคนโง่เขาจะคูณจริงๆนะฮะเขาจะตั้งใจคูณเลยคนโง่คนฮะมึงก็คูณจนเสร็จแล้วบักคำแล้วทีนี้เขาจะบอกวิธีการอย่างนี้ว่าถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีเลข0 1ตัวครูกลับมาดูภาพข้อเดิมเลยนะครับเนี่ยดูเนี่ยถ้าน้องจะเอาตัวเลขในแฟกมาคูณกันอยากรู้ว่ามันมีเลข0กี่ตัวน้องนับเลข5มีเลข5กี่ตัวมีเลข5 1ตัวก็ลงท้ายที่0 1ตัวดูเอ้าบักนี่นี่คือยังไม่อธิบายเลยการที่จะเกิดเลข0ได้นะครับทีละก็เกิดจากเลข5กับเลข2คูณกันใช่เปล่าตัวเอง I love you ตัวเองสนใจก็หน่อยตัวเอง5กับเลข2คูณกันมันจะเป็น10มันจะมีเลข2เยอะ2อันนี้ก็2 2ตัวอันนี้2 3 2มันเยอะกว่าเลข5เพราะฉะนั้นเราจะไม่นับเลข2
แต่การเกิดเลข0นั้นจะเกิดจาก5กับ2จับคู่1คู่เสมอเพราะนั้นเลข0ลงท้ายกี่ตัวเราก็นับอย่าง10แฟกต์แล้วมี10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เนี่ยจี้มี5กี่ตัว1ตัว5คูณ2 5 1ตัว2ตัวเป็น5มี2ตัวก็จะลงท้ายที่0 2ตัวอันนี้เวลาโจทย์แข่งขันเขาจะนิยมมากเลยแบบเนี้ยเขาจะนิยมมากเลย50แฟกลงท้ายด้วยศูนย์กี่ตัวมึงคิดก่อนได้ไหมมึงจะรีบไปไหนกูเขียนโจทย์เสร็จมึงตอบเลยกูก็ตกใจเลยมึงอยากชนะเกิดขึ้นกูก็ตายกูตกงานดิลงท้ายด้วยเลข0กี่ตัวกูบอกเทคนิคการนับแล้วว่าจะลงท้ายศูนย์หรือ2คือการจับกับคู่เลข5กับ2แต่เลข2มันเยอะไม่ต้องนับไปนับเลข5แทน2 0อยู่ไหนหือคูณหายไหมอัดเสร็จแล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียงโง่เหมือนกันเป็นเส้นทางเดียวกันเถอะมึงตอบ3ครั้งคำตอบไม่เคยตรงกันสักทีเลยมึงตรงแล้วโอ้จับไปคูณก็เอาอย่างงี้3 5 4 4 5 50แล้วก็มานับเลข2กระดาษมันก็มีมันไม่คิดของตัวเองกระดาษจะหมดเอาวางบริจาคอีกสักนิดนึงล่ะนี่ช่องว่างเยอะแยะเราก็กระโดดข้ามเลขอื่นบ้างสิเราก็เขียนแค่5 10 15 20สิลูกเพราะว่าเรานับแต่เลข5ไงไม่ต้องไปเรียงมาหมดขนาดนั้นไงใช่มั้ยต้องเขียนเลยเหมือนก็หมดเวลาก่อนสิเพราะเลข5มันเลข5มันประกอบมีอะไรบ้างดูเทคนิคเพิ่มเติมมีวิธีนับเลข5ที่เร็วกว่านั้นอีกนะครับดูนะฮะ6แฟกเนี่ยเราอยากรู้มีเลข5กี่ตัวเอา6มาหารด้วย5นี่นะถ้า6แฟก1ตัวเอาแต่ผลลัพธ์เศษไม่เอามีเลข5แค่1ตัว5 1ตัวก็คูณกับ2 1ตัวเป็นเลข0 1ตัวพอจบแล้ว5 10มาหาร5อย่างตัวเนี้ยอย่างข้อนี้10เนี่ยมีกี่ตัวล่ะ10เอา5หารได้2ก็ลงท้ายด้วย0 2ตัว50อ่ะ10เอา5หารได้เท่าไหร่10 5ด้วย10อ้าวมันหายไปใน2ตัวก็เอาตัวที่10ยังหารต่อได้หารต่ออีกได้2ก็แปลว่ามีลงท้ายได้0 12ตัวโอ้มันทำไมถึง5หารได้เพราะมันเกิดจากอะไรครับเกิดจาก50กับ25เนี่ยมันมีเลขซ้ำอยู่ไงมี5 2ตัวไงอันนี้5 5 2เห็นมั้ยมี5ซ้ํา2ตัวอยู่กี่จำนวนนี่2จำนวนไงถึงออกมาซ้ำอีก2ตัวโจทย์แข่งขันกันเขาทำแบบเนี้ย 1,000 แฟกทอเรียนลงท้ายที่ศูนย์กี่ตัวเช็คดิจัดมาครับใครตั้งโจทย์เนี่ยก็กูเห็นกูเขียนนี่มึงจะถามว่าใครตั้งโจทย์ไอ้แมวเออก็กูซอยยิ่งๆๆอยู่มาถามว่าใครตั้งโจทย์นี่ดีแล้วไม่ร้องเออน่ะการเอา5หารซ้ำเพื่อเช็คจำนวนที่มันเบิ้ลอยู่นะ248 248หารด่าจอ
149ตรัว31โอ้ได้แล้วได้แล้วพอ2ก็ได้248บวก1มอน่าสิงด้วยค่ะเบสเซ่ยังก็บ่อยเบสรอนานตายเพิ่งถึงข้อ19เองเป้าหมายเราถึง50ข้อนะวันนี้ลืมเลยเสร็จยังบอกว่าเช็คเลข5เอา100หาไอ้ 1,000 ตั้งหารด้วย5เอา5หารได้200ตัวนะฮะเอา5ไม่หารได้200ตัวทีนี้อันนี้เราอยากนับว่ามันมี5ซ้ำอยู่ตัวน้องเอา200มาตั้งเอา5หารอีก5หารอีกมีเลข2ซ้อนนั่นอีก40ตัวนะ5ซ้ำ2ตัวในกรณีที่กูเล่าให้ฟังคือเมื่อกี้55 25 50 75 100อย่างนี้ใช่ไหมครับมี5 5คู่กันอ่ะ40จำนวนแต่มันอาจจะเกิดเคส125ได้ไหมนี่125มี5กี่ตัว5 3ตัวใช่ป่ะ5 5 25คูณ5เพราะนั้นก็เอา40มาหารซ้ำอีกหารด้วย5ได้ได้8มี5ซ้ำกัน3ตัวอยู่ทั้งหมด8จำนวนอะไรอีก8มาหารด้วย5อีกออกมาเป็น1ทำไมมี5ตัวที่4มาก็ใน1,000มี625ด้วยไหม1,099 998 997ใช่ไหมก็มี66 625ใน625คูณอยู่ด้วย625มี5คูณกันทั้งหมด4ตัวรวมแล้วมีเลข5ทั้งหมดกี่ตัวนี่248เป็น249 249ตัว249ตัวก็คือ5ทั้งหมด249ตัวคูณกับ2 249ตัวมันจะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมด249ตัวลงท้ายว่าลองหาว่าคำตอบเท่าไหร่ถ้าไม่ได้มองของเงินไปจำนวนจะหาไม่ได้จะเอาไปไหนมึงจะหาไปทำไมกูถามมึงหน่อยมึงจะหาไปทำไมขนาดกูเขียน10แฟกกูยังไม่อยากคูณเลยอ่ะ10แฟกอ่ะ6แฟกเมื่อกี้พวกเองบอกได้720คูณยังไม่อยากคูณเลยเจอเข้าไป7แฟกอ่ะ7แฟกใส่7เข้าไปเป็นเท่าไหร่0 7 2 14 49ฮะ5,040นี่7แฟกนะ8แฟก8คูณเข้าไปอีก8 4 3 12 8 5 4 4 0 8 9แฟก9คูณเข้าไปอีกเอ้า9 2 18 9 3 27 27เป็น28 9 9 4 36อันนี้10แฟกเอา10คูณเข้าไปอีกอ่ะโอ้ใส่0 2ตัวก็เป็น8 8 2 6 3นะเพราะฉะนั้นเราอยากได้เงินเยอะเอาเงินที่มีอยู่ใส่แฟกทุเรียนเข้าไปคุณจะไปคิดเครื่องแฟกทุเรียนใส่เอาเงินมามี100บาทใส่เข้าไป100บาทแฟกมึงตายมึงจะสร้างเท่าไหร่กูคิดออกแล้วสร้างทฤษฎีใหม่แฟกผ่านไปต่อไปก็เป็นเทเลแกรมทีนี้อะไรเทเลแกรมเทเลแกรมเมื่อกี้แฟกไงแฟกก็ใช้กับโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะต่อไปก็ใช้เทเลแกรมเทเลแกรมก็พวกโทรเลขไงชอบจับนมเด็กมีด19 20แฟกไปแล้วอะไรไปแล้วมันถามหาโอเปอเรเตอร์จัดให้มันหน่อยเอผมรอมานานมากเลยข้อนี้เอโอเปอเรเตอร์ B เท่ากับ x a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ a ลบ b ลบ a 3โอเปอเรเตอร์กับ2แล้วโอเปอเรเตอร์กับ C ทำวงเล็บใหญ่กว่าเด้อโอเปอเรเตอร์จำได้ไหมอะไรเป็นอะไรแล้วโอเปอเรเตอร์2เท่ากับ3กำลัง2บวก2กำลัง2เสริมลบ2ก็บวก4ลบ8โอเปอเรเตอร์ยังวะ6บวกกับ2เท่ากับ8
มันอย่าไปคิดมันใช้สมาธิทำของตัวเองอย่าไปกังวลคนอื่นคนอื่นทำได้เท่าไหร่ช่างมันแล้วก็ทำมันไปฝึกสมาธิไม่ต้องกังวลโอ้ถ้วยโอ้โหอย่าเออเจ็บขนาดไหนก็อย่าเออไม่อย่างเดียวแว่นทำไม่ยางแว่นทำไม่ยางไหนล่ะคำตอบบึงไหนเอาจริงได้แล้วไปสนใจมันมันเก่งเรื่องของมันเราไม่ต้องไม่ต้องจริงๆครับไม่มีคำว่าลืมต้องเริ่มต้นใหม่เสมอสัญลักษณ์เป็นของมันตลอดเวลาตั้งใหม่ตลอดครับเทียบที่ได้ตำแหน่งสามโอเปอเรเตอร์สองแล้วเทียบ AB ธรรมดา AB A คือ3บวก B 2กำลัง2ลบ A คือ3ลบ B คือ2 3กำลัง2เป็น9บวก4ลบ3ลบ5เป็นเหลือ8ตัวนี้เป็น8มันก็เหลือ8โอเปอเรเตอร์กับ4 8โอเปอเรเตอร์กับ4เทียบ AB ใหม่ AB คือ8 8กำลัง2บวก4กำลัง2ลบ8ลบ4เหลือ64บวก16ลบ12เหลือ4เป็น68พอสอนอะไรนี่ตั้งโจทย์ผีสละซวยตายเลยหาไม่ได้ทีนี คนเก่งกับคนดีเขาเลือกเป็นคนดีมากกว่า อย่าไปทับถมพี่เขาแค่นั้นพี่เขาก็กดดันตัวเองมากพอแล้วเจอแปลกๆเขาหน่อยมึงร้องเอ๋ยได้เหรอทำไม่กล้าคิดสักคนเลยแฝกบ้านมึงตรงไหนมีตรงไหนสัญลักษณ์แฝกนี่พวกแตงเล่นครับมึงเป็นบ้าหรือเปล่าเรียนเรื่องนึงเอาเรื่องนึงมาใส่มึงเอาแฝกมาใส่อีกทำไมโอ้ไม่ครับงงครับไอ้แมวอ้าวดูตัวนี้ก่อน1โอเปอเรเตอร์เขาทำไปทีละตัวก่อนที่1โอเปอเรเตอร์2มันเท่าไหร่เอาก็ทำที่ตัวก่อนเป็น1คูณ1ส่วน2บวก1บวก1ส่วน2ทำไปตามข้อสั่งโอเคเป็นเท่าไหร่1ส่วน2บวก1 2เป็น1 1บวก1เป็น
สองได้สองไหมตัวนี้สามดูดิหนึ่งส่วนสองหนึ่งคูณหนึ่งสองเป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งสองบวกหนึ่งส่วนสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแสดงว่าก้อนนี้เหลือสองเนี่ยก้อนนี้นะเหลือสองสองก็นำไปโอเปอเรเตอร์กับอะไรอีกทีหนึ่งการหนึ่งส่วนสามมันบอกให้เราทำอะไรนี่เอามาเอคือสองคูณกับหนึ่งส่วนสามบวกกับเอเอคือสองบวกกับหนึ่งส่วนสามเป็นเท่าไหร่ตัวเลขสองส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามเป็นอะไรอันนี้คูณเข้าไปเป็น2ส่วน3ใช่ไหม2ส่วน3บวก1ส่วน3เป็น3ส่วน3 3ส่วน3เป็น1 1บวก2เป็น3 4 5 6 7 8 9สังเกตไว้ทีนี้ทุกครั้งที่เราเอามากระทำกับเลข3 1 3มันก็เป็น3ถูกไหมเอามาทำ1 3เป็น3ก็ไปทำต่อก็เป็น4ทำต่อก็ต้องกลายเป็น2 5 5 6มึงจอมโวยวายกูตั้งโจทย์ง่ายแล้วเอา1มากระทํา1 2ได้ผลลัพธ์เป็น2ได้เท่าไหร่ก็ไปกระทําต่อกับ1 3ได้ผลลัพธ์เป็น3ถ้าไปกระทําต่อกับ4 1 4ก็เป็น4เอาทําต่อก็ต้องได้เป็นตัวเลขสุดท้ายคือเลขนั้นครับได้เป็นตัวเลขส่วนก็ดูเอาสังเกตเอา22เธอทำแล้วเหรอเคยทำแล้วกูจัดให้A บวก B เท่าไหร่A บวก B เท่าไหร่เพิ่มเติมเข้าไปท่อนนี้ตอนนี้หรือเปล่าผมก็จำไม่ตัดจะไปปั๊บเหลือแต่ตัวสุดท้ายเฟ้ยๆกันใครเลยสอนมานี่ก็ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันถูกใช่ไหมไม่ถูกมีหรือเปล่าครับลืมแล้วช่างจำยังไงอ่ะคอนอตาแตกเลยเหรอจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่ใช่คอนอนอครับพันสองดูนะจ๊ะโจทย์สเต็ปนี้จะเห็นในแข่งขันระดับมอต้นก็เยอะอยู่น้องแบ่งตัวเลขตัวหลังนะตัวล่างนะตัวล่างมันจะเป็นเลข1กับเลข2คูณกันแล้วก็ดูว่าตัวเลขตัวนี้มันจะเชื่อมโยงกันจะเป็น2คูณ3 3คูณ4ตัวนี้จะเป็น3คูณ4สังเกตตัวเลขตัวนี้นะครับจะเป็นคู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น4คูณ5ไปเรื่อยๆตัวท้ายก็เป็นอะไรนี่10คูณ10คูณ11เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับในหลักการถ้าตัวเลขเชื่อมโยงแบบนี้นะครับน้องจำที่มาที่ไปมันคุณยังไม่อธิบายที่มาที่ไปคุณจะบอกเลยว่ามันมีเทคนิคการคำนวณอย่างนี้ว่าน้องดูว่าระยะห่างตัวเลขนี่ห่างกันกี่แต้มห่างกัน1แต้มตัดด้วยเลข1นี่คือเลข1ตัวนี้มาจากระยะห่างของตัวเลขคู่นี้ห่างกันกี่แต้มก็ตัดด้วยเลขตัวนั้นห่างกัน2แต้มก็ตัดด้วยเลข2ห่างกัน3แต้มก็ตัดด้วยเลข3เสร็จแล้วคำตอบของมันก็คือตัวเลขตัวแรกเนี่ย1หาร1ตัวนี้กับตัวเลขตัวสุดท้ายลบด้วย1หารด้วย11นี่คือคำตอบเลยเบ็ดเสร็จนี่เป็นเทคนิคการรวบคอนอมันเท่าไหร่ล่ะ10ส่วน11คำตอบเป็น10ส่วน10ส่วน11โอเคดูใหม่นะครูใหม่ดูจับประเด็นที่กูบอกได้ไหมอย่างเช่นกูใช้เป็น1คูณ3ตัว21อย่าครับดูตัวให้เรียบร้อย
อะไรก็บอกว่า A ก็ผมนี่ A หาร B ก็ผมยังไม่ตอบไงเอ้าก็คิดได้แค่นี้ต้องคนคิดได้แล้วมั้งต้องบอกทุกบรรทัดหรือเปล่าเข้าห้องน้ำอย่าลืมเช็ดก้นต้องบอกไหมไม่ต้องใช่ไหมมันน้ำฉีดเราเออมึงนี่ไม่ว่ามันนิสัยคนไทยคือเวลามีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเพียงพำนะแม่งแทะแดกกันตลอดเลยไม่รู้เป็นเหวอะไรผู้อายพม่าลามันมันขนาดเขาเป็นประเทศที่เพิ่งมีเอกราชไม่นานนี้เพิ่งเลือกตั้งบอกกูขี้เกียจเดี๋ยวเอาหาแค่เอโบบีพอจำเหลี่ยมที่กูบอกได้เปล่าจำได้ไหมบอกว่าไงตัวนี้มาจากไหนตัวเลขนี้มาจากอะไรระยะห่างของตัวเลขห่างกันกี่แต้ม2แต้มตัดด้วย1ส่วน2อ่านคำตอบตัวแรกคือ1ส่วน1ลบด้วยตัวท้าย1ส่วน15 15ลบ15คลน15ลบ1เหลือ14 15มี2แบ็คอยู่นะ2ไม่อยู่ตัดเหลือ7ส่วน15ทันไหมทันแน่นะชัวร์ข้อ24ถ้ามันมี3ตัวคูณกันล่ะทีนี้ทำยังไงเราพัฒนามาจากอันนี้มันเลขป .6 แบบนี้แข่งขันป .6 อันนี้แข่งขันม.ต้นมันก็ต้องมียาวขึ้นไปอีกจึงหนึ่งเทคนิคเหมือนเดิมเทคนิคเหมือนเดิมเป้าหมายคือถ้ามันมีเลขซ้อนกันนะครับแบบนี้น้องใช้ตัวแบ่งแบบนี้ใช้ตัวกลางเป็นตัวเชื่อม2ครั้ง1 2 2 3เนี่ย2 3 3 43 4 4 5 8 9 9 10เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ก้อนแบบเนี้ยระยะห่างเราก็ดูตัวแรกและตัวสุดท้ายเป็นหลักห่างกัน2แต้มทุกตัวเสมอและตัวเลขมันเชื่อมกันด้วยนะอย่างถ้าน้องแบ่งเป็น1 2 1 2ตัวหน้าอันนี้2 3อันนี้ก็2 3นั่นก็3 4เป็นอย่างงี้เป็นลักษณะแบบนี้นะกูแยกให้เราเห็นว่ามันเป็นอย่างงี้2 3อันนี้2 3ตัวนี้2 3ตัวไปลบด้วย3 4ตัวนี้ไม่ต้องเห็นก็ได้เนี่ยมันจะเชื่อมไปอย่างนี้ตลอดแต่ไม่ต้องเห็นตัวนี้เอ้าแล้วให้ผมเห็นอะไรให้เห็นที่มาของการทำเลยว่ามันทำยังไงอย่างเช่นมันมีตัวมันมีหลายตัวกระช่างเราก็ดึงให้มันเหลือแค่2งานให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวซ้อน1 2 2 3เนี่ยพอมาดู2 3มันก็จะมาซ้ำกับตัวซ้อนตัวนี้ใช่มั้ยล่ะทันถูกมั้ย1 2กับ2 3 2 3ตัวที่เราบอกว่า2 3มันจะมาซ้ำกับ2 3ตัวนี้ใช่ป่ะและ3 4ตัวนี้ก็จะมาซ้ำกับ3 4ตัวนี้ใช่มั้ยมันจะเชื่อมไปอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นตัวนี้ห่างกันกี่แต้ม1กับ3ห่างกัน2แต้มตัดด้วยเลข2จบอ่านตัวแรกดูนะทีนี้อ่านตัวแรกมันจะเป็นอย่างนี้ตัวแรกจะเป็น1หารด้วย1คูณ2ตัวแรกตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบด้วย9คูณ10เป็นเท่าไหร่คลน อันนี้90 90เป็น90นะพอนะ2มาหาร90ได้45 45ลบ1ตัดด้วย1 2ข้างหน้าอันนี้44 2ตัดแล้ว22 22หารด้วย90เอา2ตัด11ส่วนด้วย45โอเคข้อสุดท้ายใครทำได้กลับบ้านตัวเหลี่ยมนี้แหละ
แบบนี้แหละแต่ยาวขึ้นเป็น4ก้อนยี่สิบห้า1คูณ2คูณ3คูณ4บวกด้วย2คูณ3คูณ4คูณ5บวกด้วย3คูณ4คูณ5คูณ6บวกด้วย7คูณ8คูณ9คูณ10อ้าวหาออกเป็น A B C เป็นข้อจบเกมวันนี้ทีละคนคิดออกมาจับประเด็น2ตัวอย่าง3ตัวอย่างมาไม่ต้องโวยวายพี่เอ้ยอะไรครับไม่ถูกครับก็ทำมันถูกดีครับยี่เชยเยจอมมั่วไปไม่ต้องเอ่ยถามนั่นคือการเทสใกล้เคียงข้างบนถูกข้างล่างผิดข้างบนถูกข้างล่างผิดอะไรข้างบนถูกโอ้กูรู้แล้วกูคูณผิดนี่กูว่าดีอะมัวโอ้รู้แล้วตรงนี้มันต้องผิดชัวร์เดี๋ยวต้องเป๊ะๆที่มันที่ของแท้แล้วยังผิดอยู่ผิดด้านล่างอ่ะด้านล่างนี่ใส่ตุ๊ดไงนี่ใส่ตุ๊ดชอบโวยวายไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดถูกต้องกลับได้มีคนชนะอุ่นแล้วกูดีใจจังตัวแรกแล้วตัวสุดท้ายแล้ว1กับ4ห่างกันกี่แต้มตัวแรกเหลืออะไรมั้ง1 2 3ตัวท้ายคืออะไรมั้ง8 9 10 4แล้วตัวแรก1 2 3 8 9 10ไม่บอก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 ว่าให้มันให้มันรู้จักคำว่าอึดอัดใช่มั้งอันนี้แหละไม่อึดอัดจะปวดปวดอิสระเอฟเสรีป่ะ
ผิดถูกต้องกลับได้ผิดมึงผิดมึงผิดไปไปไปโอ้มึงซีนหัวหัวก็เป็นหลักการกูมองให้จับประเด็นกูมันก็ไม่มองตั้งโจทย์มันจะตั้งมาแบบไหนก็ช่างมันหลักการก็เหมือนที่กูบอก3ข้อนั้นก็แค่นั้นมึงไม่ต้องพูดเรื่องจำกูบอกเวลากูอธิบายมึงก็จวดๆอย่างเดียวไม่เคยฟังกูเลยพอมึงคิดมึงทำได้มึงก็ใส่ใหญ่เลยไปดูเทคนิคมันทุกอย่างมันล้วนมีเทคนิคนะฮะเห็นไหมถ้าเราเดินตรงไปโรงเรียนเราเนี่ยเลี้ยวขวานี่จะมีเทคนิคเลยอยู่ตรงข้ามนาลีอ่ะถ้าเลยไปแถวดอนกลางก็จะมีเทคโนแล้วก็โปลี่อู้มึงมาจากไหนสองเจ็ดยังลงไหนคำตอบตัวล่างผิดครับตัวล่างผิดเห็นเรื่องที่กูบอกเมื่อกี้เนี่ย1กับ4ห่างกันกี่แต้มนี่กูบอกให้ตัดด้วยระยะห่างใช่ไหมห่างกันกี่แต้มแล้ว3ครับนี่แท้จริงๆแท้จากเมืองจีน 100,000 เท่าไหร่นะข้างล่างเนี่ย 177,000 172,800 ผิดขอเป็นเงินได้ไหมถ้ากูมีเยอะแบบนั้นกูไม่มาสอนหนังสือหรอกนี่ครูบอกว่าไงเนี่ย1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 10ระยะห่างตัวเลขห่างกันกี่แต้มตัวเลขตัวแรกตัวสุดท้ายนี่3แต้มเออเฮ้ยๆมึงเช็คก่อนมึงถูกหรือเปล่าเออเนี่ยเนี่ย2อยู่ใน8ครูไม่คิดนะ2หาร8ได้3หาร9ได้ก็เอา8 9 10มาเลยแล้วเอา2มาหาร8เหลือ4 3มาหาร9เหลือมันได้120ลบด้วยตรงนี้มาหารได้1แล้วก็มาตัดด้วย1ส่วน3ข้างบน1 1 9อันนี้เป็น720เอา3คูณ32เป็น6 37 21 A หาร B อันนี้จำระยะต่างตัวเลขให้ได้นี่คือระยะต่างตัวเลขโอเคจ้ะ